Mac Studio ชิป CPU M1 Max ตัวท็อปแล้วก็หน้าจอ Studio Display อยู่กับเราณตอนนี้นะครับผมทั้ง2รูปแบบเลยทั้งเคลือบแบบนาโนและก็ไม่ได้เคลือบนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันว่ารุ่นนี้มีดีอย่างไรและก็เหมาะสมกับใครบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันในรีวิวนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันในฝั่งของ Mac Studio กันก่อนนะครับผมจริงๆการจัดวางตำแหน่งของ Mac Studio นี้ทาง Apple ตั้งใจจะจัดอยู่ในระหว่างเครื่อง iMac กับเครื่อง Mac Pro นะครับประสิทธิภาพของ Mac Studio นั้นจะสูงกว่า iMac แต่ยังน้อยกว่า Mac Pro อยู่ณปัจจุบันนะฮะถ้าเป็นฝั่งของ PC จัด Mac สรุปนะตอนนี้จะมี Mac Mini นะฮะชิป CPU M1 iMac 24นิ้วชิป CPU M1iMac 27นิ้วแต่ตอนนี้เลิกขายไปแล้วจากทาง Apple ตัวแทนจำหน่ายอาจจะพอมีบ้างนะฮะตัว Mac Studio นี้จะมาแทรกอยู่ตรงนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นขึ้นไปตัวท็อปคือฝั่งของ Mac Pro คราวนี้ตัว Mac Studio ตัวนี้ดีไซน์ของเขาจะมีความเล็กกระทัดรัดมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Mac Mini แต่ว่าจะหนากว่านะฮะสเปคภายในนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับชิป CPU ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ใน Mac Studio นะครับมี2ชิปได้แก่ชิป CPU M1 Max ซึ่งเป็นเครื่องที่เรานำมารีวิวในรอบนี้นะครับส่วนอีกชิป CPU หนึ่งคือทางฝั่งของชิป CPU M1 Ultra ซึ่งเป็นตัวท็อปนะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าหากได้เครื่องนะฮะเราจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีก1รอบสำหรับรุ่นนี้ฮะสิ่งที่เราคอนฟิกมานะครับผมเป็นชิป CPU M1 Max ครับมาพร้อม CPU จำนวน10คอร์ครับตัวการ์ดจอมีทั้งหมด32คอร์เอาเลยว่ายัดมาแน่นๆเลยนะครับส่วนตัวแรมครับสูงสุดไปเลยครับอยู่ที่64 GB นี่คือมากสุดแล้วนะครับผมสำหรับชิป CPU M1 Max นะครับผมส่วนความจุ SSD ครับจริงๆรุ่นนี้คอนฟิกได้ตั้งแต่512 GB ขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ว่าในเครื่องของเรานะครับผมคอนฟิกมาที่2 TB ครับแต่สูงสุดของรุ่นนี้ฮะสามารถรองรับความจุอยู่ที่8 TB เลยนะครับผมมาแกะกล่อง Mac Studio ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตัวกล่องนี้ดีไซน์เล็กกระทัดรัดมากๆนะครับน่ารักบางคนมองว่าเอ้ยนี่คือกล่องของหม้อหุงข้าวหรือเปล่าอันนี้ฮะอันนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบนะในแต่ละรุ่นนะก่อนหน้านี้นะครับผมฝั่งของ Mac Pro แล้วกันเป็นขนาดเล็กๆไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงเขาจะเรียกว่า MacBook Pro แบบขออนุญาตใช้คำนี้นะครับ MacBook Pro แบบถังขยะนะฮะอันดับต่อมา Mac Pro รุ่นที่เป็นแบบมีรูระบายอากาศเยอะๆทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเขาบอกว่าเป็นรุ่นขูดชีสนะฮะอันนี้ก็บอกว่าอ่ะเป็นกล่อง Mac คล้ายๆกับเครื่องหม้อหุงข้าวประมาณนั้นอ่ะแกะออกมาสิ่งที่เราเห็นอยู่ในกล่องมีอะไรบ้างก็จะเป็นทางฝั่งของเครื่อง Mac Studio 1เครื่องครับแล้วก็มีสาย Power Cord เพียงเท่านั้นเองนะครับผมดีไซน์ของกล่องเขาจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่ง iMac 24นิ้วนะครับถ้าใครเคยเห็น Unbox ของเราพอเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็ดันขอบด้านข้างออกแล้วเครื่องก็จะสามารถ Access เข้าไปได้นะครับนอกนั้นก็จะมีคู่มือการใช้งานด้วยนะฮะคราวนี้เรามาดูดีไซน์รอบๆของตัวเครื่องตัวเครื่องนี้กล่องบริเวณภายนอกเป็นกล่องวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะมีช่องระบายอากาศอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ด้านหลังซึ่งภายในนั้นจะมีพัดลมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ว่าในโซนของด้านหน้าครับจะมีพอร์ต USB-C มาให้นะฮะ2พอร์ตซึ่งเป็นพอร์ต USB 3.1 นะครับสำหรับรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 Max ของเราแต่ถ้าหากว่าอัปเกรดเป็นรุ่นชิป CPU M1 Ultra จะได้ USB-C ที่เป็น Thunderbolt นะครับพร้อมกันนี้ครับมาพร้อมกับช่องการ์ดรีดเดอร์นะครับผมสำหรับการรองรับการอ่าน SD card สะดวกสำหรับสายตากล้องสายวิดีโอที่ต้อง copy ข้อมูลนะครับจาก SD card ลงไปในตัวเครื่องถัดมานะครับผมล่างขวาสุดเป็นไฟ LED แสดงสถานะระหว่างการที่เราเปิดเครื่องใช้งานนะครับถัดมาที่ด้านหลังนะครับผมมีพอร์ต USB-C ทั้งหมด4พอร์ตครับเป็น Thunderbolt 4และจะมีช่องอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วสูงสุดในการโอนถ่ายข้อมูลจะอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีมาพร้อมช่อง USB-A ทั้งหมด2ช่องครับผมและมี HDMI ด้วยมาให้อีก1พอร์ตความละเอียดสูงสุดที่รองรับได้นะครับอยู่ที่ 4K นอกจากนี้ยังมีพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรที่จะรองรับการเชื่อมต่อกับหูฟังความต้านทานสูงด้วยนะครับผมพอเรามองเข้าไปดีไซน์ของภายในของเครื่องตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมระบบระบายอากาศด้วยนะครับช่องอากาศจะถูกดีไซน์ให้อยู่ด้านล่างครับซึ่งพัดลมที่อยู่ภายในของ Mac Studio นะครับจะดูดอากาศจากข้างล่างขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นนะครับความร้อนนะจะถูกดันออกมาที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมนี่คือภาพรวมของการดีไซน์ของ Mac Studio เดี๋ยวเรากระโดดไปทางฝั่งของหน้าจอกันก่อนนะครับ
เพราะว่าทาง Apple เองเนี่ยคือเขาดีไซน์ Mac Studio ออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าจอของเก่าอยู่แล้วสามารถไปใช้กับหน้าจอเก่าได้เลยนะครับผมซึ่งจะรองรับตั้งแต่ความละเอียด 4K 6K กันไปเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีหน้าจอครับ Apple ได้เปิดตัวหน้าจอตัวใหม่ขึ้นมาในงานเดียวกันเลยนะครับหน้าจอนี้มีชื่อว่า Studio Display นะครับในรุ่นนี้นะครับผมเรามีให้ชมกัน2รุ่นเป็นรุ่นที่สามารถปรับความสูงได้และรุ่นที่ไม่สามารถปรับความสูงได้นะครับกล่องจะมีความหนาแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่อุปกรณ์ภายในนะครับจะมีให้เหมือนกันเลยนะครับนั่นคือในฝั่งของหน้าจอนะครับแล้วก็สาย Thunderbolt ซึ่งส่วนนี้จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง Mac ทั้ง Mac Studio หรือว่าพวก MacBook ก็สามารถใช้งานได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีสาย AC Power Cord ซึ่งเขาจะติดตั้งมาที่ด้านหลังของหน้าจอไว้แล้วเลยนะครับนอกจากนี้อีก1อย่างก็จะเป็นคู่มือนะครับแนะนำการใช้งานแต่บอกก่อนถ้าหากใครเคยดูรีวิวหน้าจอที่เป็น Pro Display XDR รุ่นนั้นเขาจะแถมผ้าเช็ดหน้าจอมาให้แต่ว่าในรุ่นนี้จะไม่มีนะครับคราวนี้เรามาเข้าในฝั่งของสเปคของหน้าจอตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหน้าจอ Studio Display นะครับผมขอย้อนให้ฟังนิดนึงกันก่อนแล้วกันต้องบอกว่า Apple เนี่ยไม่ได้ทำหน้าจอของตัวเองมาค่อนข้างที่จะนานละสำหรับหน้าจอที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับไม่รวมหน้าจอ Apple Pro Display XDR ที่เปิดตัวเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ refresh กลับคืนมาอีกครั้งนึงนะฮะอย่างที่หลายๆคนรอคอยว่าอยากจะได้หน้าจอของ Apple ที่ราคาเข้าถึงง่าย Studio Display ตัวนี้นะครับเป็นจอภาพ Retina นะครับความละเอียดระดับ 5K ความละเอียดของตัวนี้นะครับอยู่ที่ 5,120x2,880 นะครับมีความหนาแน่นอยู่ที่218พิกเซลต่อนิ้วนะครับความสว่างอยู่ที่600นิตนะครับรองรับการแสดงผลแบบหลายล้านสีนะครับขอบเขตสีแบบ P3 และรองรับการแสดงผลแบบ True Tone ด้วยนะครับสำหรับกระจกของรุ่นนี้ครับผมมี2แบบเป็นแบบกระจกแบบธรรมดาแล้วก็กระจกแบบเคลือบนาโนเท็กเจอร์นะครับส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการลดการสะท้อนแสงในหน้าจอธรรมดาจริงๆเขาก็มีการเคลือบมาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าพอเวลาถ้าเราดูจริงๆแล้วมันจะมีความมันหน่อยๆมีการสะท้อนแสงที่มากกว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับนาโนเท็กเจอร์ที่เป็นตัวเคลือบตัวนั้นจะกระเจิงแสงน้อยกว่านะครับอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับกับใครที่ต้องการลดแสงสะท้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใน Studio Display ก็มีมาให้เช่นกันและที่เจ๋งกว่านั้นนะครับผม Studio Display มาพร้อมชิป CPU A13 Bionic ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าตัวชิปตัวนี้เอามาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงเรามาดูดีไซน์ของหน้าจอ Studio Display กันนะครับว่าเป็นอย่างไรการออกแบบของรุ่นนี้ครับถ้าดูเผินๆจะมีความคล้ายคลึงกับหน้าจอของ Pro Display XDR แล้วก็มีความเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆเหมือนกับทางฝั่งของ iMac 24นิ้วด้วยนะแต่ว่า Studio Display ตัวนี้จะมีความหนาที่มากกว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าความละเอียดที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับ iMac 27นิ้วเป็นอย่างไรบ้างผมตอบให้เลยนะครับว่าความละเอียดเท่ากันครับที่ระดับ 5K แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือ Studio Display นั้นจะมีความสว่างที่มากกว่าอยู่ที่600นิตส่วน iMac 27นิ้วนั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่500นิตนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของการแสดงผลอย่างเดียวเพราะว่าเขามาพร้อมระบบของกล้องแล้วก็ลำโพงด้วยนะครับเริ่มกันที่กล้องก่อนตัวนี้นะครับใช้กล้องที่เป็นอัลตราไวด์นะฮะให้ภาพแบบมุมกว้างนะครับผมรองรับถึง122องศาความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นเว็บแคมนะและความสามารถของกล้องตัวนี้นะครับผมก็ยังรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage ด้วยนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นในฝั่งของ iPad นะทั้งฝั่งของ iPad Pro M1 iPad Air รุ่นที่5ก็จะมีฟีเจอร์เหล่านี้เข้ามาให้ใน Studio Display มีลำโพงมาให้ถึง6ตัวซึ่งจะแบ่งเป็นซับวูฟเฟอร์4ตัวครับแล้วก็ทวิสเตอร์อีก2ตัวถามว่าให้มาเยอะๆแล้วดียังไงบ้างส่วนนี้ครับเขาจะรองรับการถ่ายทอดเสียงที่เป็นแบบ Special Audio บางคนอาจจะงงว่า Special Audio คืออะไรผมเล่าให้ฟังกันง่ายๆว่ามันเป็นการสร้างเสียงแบบเซอร์ราวครับแม้ว่าเราจะอยู่ด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังครับเราก็จะได้ยินเสียงที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็บอกเลยว่าเสียงดีมากเดี๋ยวผมทดสอบให้ได้ฟังนอกจากลำโพงแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดคือไมโครโฟนครับตัวนี้มีให้ทั้งหมดถึง3ตัวที่เราจะใช้ในการพูดคุยนะร่วมกับทางตัวกล้องหน้าเผื่อว่าเราทำการคอนเฟอเรนซ์คอร์นะครับคราวนี้มาดูดีไซน์ที่ด้านหลังครับมาพร้อม USB-C ทั้งหมด4พอร์ตโดยจะแบ่งเป็น Thunderbolt 4ครับจำนวน1พอร์ตและอีก3พอร์ตเป็น USB 3.1 นะครับสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลพอร์ต Thunderbolt นั้นจะใช้สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Mac ครับอีก3พอร์ตใช้กับการโอนถ่ายข้อมูลแล้วก็การชาร์จไฟได้ด้วยเช่นกันนะครับ
อีกจุดที่สำคัญครับตัวนี้ครับถ้าเราเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Thunderbolt ที่ผมแจ้งไปเข้ากับเครื่อง MacBook นะครับตัวนี้จะสามารถส่งกระแสไฟไปชาร์จให้กับ MacBook ได้นะครับซึ่งกำลังไฟสูงสุดนะครับจะสูงถึง96วัตต์เลยทีเดียวครับ Studio Display นะครับผมจะมาพร้อมฐานขาตั้งนี้มีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับแต่ที่เรามีมาแสดงให้รอบนี้ให้ชมกัน2แบบซึ่งรุ่นแรกครับเป็นรุ่นที่ไม่สามารถปรับระดับความสูงได้แต่จะปรับการเอียงได้อย่างเดียวนะครับรองรับสูงสุด30องศาครับอีกในรุ่นนึงครับเป็นรุ่นที่ปรับความสูงได้ส่วนนี้ครับถ้าหากว่าเราปรับมาที่ต่ำสุดไปจนสูงสุดนะครับความต่างจะอยู่ที่ 10.4 เซนติเมตรนะครับคราวนี้เนี่ยหน้าจอที่สามารถปรับความสูงได้มีคนสงสัยว่าเขาสามารถที่จะปรับหมุนจอได้ไหมให้เป็นแบบแนวตั้งคำตอบคือไม่ได้นะครับผมถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งหน้าจอ Pro Display XDR ตัวนั้นจะสามารถหมุนได้นะทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงรุ่นนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้เหมือน Pro Display XDR ด้วยนะครับส่วนในแบบที่3นะครับที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้นั่นคือในฝั่งของหน้าจอที่เป็นขาตั้งแบบเวซ่านะครับเผื่อว่าเราจะใช้เมาส์กับแขนจับหรือว่าเมาส์กับผนังก็สามารถเลือกคอนฟิกได้ทั้ง3แบบราคาจะแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าแต่ละแบบนั้นราคาเท่าไหร่บ้างได้เห็นสเปคโดยรวมของทั้ง2เครื่องแล้วนะครับผมทั้งหน้าจอ Studio Display แล้วก็ Mac Studio นะครับต่อไปผมจะนำทั้ง2เครื่องนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาทดสอบประสิทธิภาพให้ได้ชมกันด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้ใช้งานบ่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราตามไปชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยครับมาทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับขอเริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชัน Geekbench 5นะครับที่เราจะมาวัดว่าตัวนี้คะแนนการประมวลผลจะเป็นยังไงนะครับแรม 64GB นะครับชิป Apple M1 Max สัญญาณนาฬิกา 3.21GHz นะครับผมที่มาพร้อมตัวการ์ดจอ32 คอร์อ่ะเริ่มรัน CPU Benchmark กันเลยนะครับส่วนนี้จะทำให้เราเห็นอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าการประมวลผลแบบซิงเกิลคอร์นั้นเป็นอย่างไรมัลติคอร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมโดยคะแนนนะครับผมผลรันออกมาแล้วนะครับซิงเกิลคอร์ของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่1722คะแนนครับส่วนมัลติคอร์นะครับจะอยู่ที่12487คะแนนถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการทำงานที่เป็นแบบมัลติทาสก์ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกอย่างที่ผมอยากจะทดสอบให้ดูคือ SSD ตัวนี้นะครับผมความเร็วในการอ่านเขียนนะครับเราจะใช้แอปพลิเคชัน Backmagic Disk Speed Test ในการทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนของรุ่นนี้เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่7กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับผมถ้าวัดตามแอปพลิเคชันนี้ที่เราเห็นนะครับอัตราการเขียนจะอยู่ที่6336เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วก็อัตราการอ่านข้อมูลนะครับจะอยู่ราวๆ5183เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับถามว่าเร็วไหมอันนี้คือเร็วมากๆเพราะว่าเวลาถ้าเราเข้าไปอ่านเขียนข้อมูลดึงแบบไฟล์ใหญ่ๆมาทำงานครับมันจะ access ข้อมูลได้เร็วค่อนข้างมากเลยนะครับผมอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆคราวนี้แอปพลิเคชันหลักๆที่ผมใช้งานนะถ้าเป็นสายของมัลติมีเดียเลยเนี่ยที่พวกเราทำงานอยู่หลักๆเราจะใช้แอปพลิเคชัน2ตัวฮะก็คือฝั่งของ Final Cut Pro Final Cut Pro เนี่ยจะเป็นการตัดต่อวิดีโอเบสหลักๆของ iMod Team เลยเราจะใช้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K นะครับตอนนี้เราถ่ายมาเป็นวิดีโอ 4K แบบ25เฟรมแล้วก็50เฟรมหรืออาจจะมี120เฟรมบ้างตามโอกาสนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีพวก S-Log ต่างๆให้มาทำ Color Grading นะครับบางครั้งเราก็ถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อแบบ Multicam ด้วยนะเป็นการแบบถ่าย2มุมพร้อมๆกันแล้วก็มาสลับกันนะครับส่วนนี้ผมแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังสิ่งที่ผมได้จากการใช้งานครั้งนี้คืออะไรนะฮะคือความลื่นไหลในการ import งานเข้ามาการดูไทม์ไลน์อย่างเช่นคลิปตัวนี้นะครับที่ผมไปถ่ายอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็เอามาลงในเครื่องนี้แล้วก็ตัดนะครับคือการพรีวิวค่อนข้างที่จะสมูทมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพรีวิวให้ได้ยินเสียงด้วยอันนี้เรียกได้ว่าแบบไหลลื่นกันเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใส่พวกอย่างทำสีแหละผมใช้ปลั๊กอิน MLUT ในการทำสีนะครับตัวนี้ให้ดูเนี่ยฮะเวลาที่เราพรีวิวหลัดแล้วเราคลิกไปครับเห็นไหมครับว่าสีที่อยู่บนหน้าจอตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนเลยทันทีนะคือแบบไม่รีรอเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็เวลาพรีวิวนะสีที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเห็นณตอนนั้นเลยนะครับ
แล้วก็สามารถปรับพวกค่าไฮไลท์อะไรต่างๆได้นะฮะถ้าหากเปรียบเทียบกับเครื่อง MacBook Pro M1 Pro นะครับชิป CPU M1 Pro เหมือนกันที่ใช้งานอยู่ตัวนี้มีความลื่นไหลถามว่าตอนไทม์ไลน์นี้ดีขึ้นไหมผมมองว่าดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทำงานในสเกลใหญ่ๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอ 4K ที่ไทม์ไลน์เยอะๆ30นาที40นาทีแล้วไฟล์ที่เรายัดเข้าไปนะครับเป็น 4K แล้วหลายๆสตรีมอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับแรมสูงสุดจะอยู่ที่64 GB แต่ว่าทางฝั่งของ MacBook Pro M1 Pro ที่ผมใช้น่ะความจุแรมสูงสุดจะอยู่ที่32เราจะเห็นความต่างนะตรงจุดนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่าใครตัดไฟล์ที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะจริงๆ M1 Pro ก็เกินพอนะฮะอันนี้ผมคิดเองด้วยนะถามว่าทำไม Mac Studio รุ่นนี้ทาง Apple ถึงเริ่มต้นด้วย M1 Max เพราะผมมองว่าเป็นข้อจำกัดในเรื่องของแรมที่ M1 Max รองรับสูงสุด64 GB ซึ่งจะเหมาะกับงานในระดับสเกลที่เอาง่ายระดับพวกผมเนี่ยเกินพอละสำหรับไซส์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองว่า M1 Max ยังไม่พอเขาก็เลยดีไซน์ M1 Ultra ที่ใช้ M1 Max 2ตัวมารวมกันแล้วก็ให้เราสามารถอัปเกรดแรมได้สูงสุดถึง128 GB นั่นเองนะครับคราวนี้ตอนพรีวิวไม่มีปัญหาอะไรเลยลื่นแล้วก็เวลาเราใส่ text เข้าไปใส่เอฟเฟคอะไรเข้าไปลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาบวกกับหน้าจอของ Studio Display นะฮะความละเอียด 5K ผมลองแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมใช้หน้าจอ Apple Pro Display XDR ความละเอียด 6K มาก่อนตัวนั้นกับตัวนี้ถามว่าแตกต่างกันอย่างไรความสว่างของ Studio Display นะครับจะอยู่ที่600นิตแต่ว่า Pro Display XDR จะอยู่ที่1000นิตในสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นความสว่างแบบ HDR จะสูงสุดอยู่ที่1600นิตนะฮะซึ่งตัวนั้นก็จะถือว่าสูงกว่าแต่อย่างที่บอกครับราคาตัวนั้นน่ะมัน150,000ไงไม่รวมค่าตั้งแต่ตัวนี้ราคาประมาณ54,000นะครับความละเอียด 5K ถามว่าเพียงพอไหมให้ดูรายละเอียดผมต้องบอกว่าเกินพอนะเพราะออฟฟิศของผมเนี่ยไม่ได้มีแค่จอ 5K กับ 6K อย่างเดียวมันมีจอ 4K ที่เราใช้งานด้วยซึ่งความละเอียด 5K กับ 4K ผมมองว่าโอเคยิ่งพิกเซลเยอะมันทำได้ดีมากกว่าด้วยซ้ำจริงๆผมติดใจหน้าจอของ Apple ตั้งแต่จอ iMac ละจอ iMac บางคนคิดว่าก็แค่จอ Apple ธรรมดาออกแบบมาสวยๆแต่หลายๆงานที่พวกผมจบบน iMac ผมมองว่ามันทำได้ดีเลยนะดีเทลมันตรงสีมันตรงเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วตอนที่เราทำคันเลอร์เกรดดิ้งซึ่งมันสำคัญมากเรื่องความสว่างมีปัญหาไหมผมมองว่า600นิตก็เพียงพอสำหรับงานสตูดิโอระดับนี้โดยที่เราไม่ได้ตัดต่อพวกไฟ HDR อย่างมาก600นิตถือว่าเกินพอนะครับผมคราวนี้เรามาลองเอ็กซ์พอร์ตกันดูซิว่าความยาวคลิป8นาทีกับ33วินาทีนะครับผมจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ 4K แล้วก็ฟอร์แมตเป็นh.264 นะครับที่เราจะอัพโหลดขึ้นเว็บนะฮะเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเอาไปอัพบน YouTube นะฮะแล้วก็ขนาดไฟล์หลักๆก็จะอยู่ที่ 3.4 GB ผมกด next แล้วก็เอาบันทึกไว้ที่หน้าจอ desktop นะผมจะลองจับเวลาดูซิว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ3 2 1โอเคระหว่างนี้ครับเครื่องก็จะทำการ export ออกไปนะครับผมจะพักเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ที่หน้าจอที่2นะครับแล้วเราจะเปิดแอปพลิเคชัน Lightroom ขึ้นมา Lightroom เนี่ยเอาไปแต่งรูปเนาะผมก็ใช้ Lightroom Classic ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่แอปพลิเคชัน Lightroom โผล่ขึ้นมาแล้วผมเอาไฟล์รอที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูก่อนเป็นงานเปิดตัวขาย iPhone 13สีเขียวที่ Studio 7นะครับกด Space Bar ทีนึงฮะให้เครื่องพรีวิวมาเป็นไฟล์รอนะฮะ .arw นะครับไซส์ประมาณ 13.4 เมกะไบต์ต่อรูปนะอันนี้ผมกดลูกศรลงแล้วดูว่าดูการพรีวิวให้ดูการพรีวิวครับเนี่ยคือแบบไม่ต้องรอเลยนะเห็นไหมกดปุ๊บลงมานี่คือประสิทธิภาพของการพรีวิวนะครับไฟล์700กว่ารูปคือกดมาเลยรันรัวๆคราวนี้ผมจะ import รูปทั้งหมด737รูปนะครับที่เป็นรอนะเข้ากับทางฝั่งของ Lightroomใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โอเคอันนี้ลากปุ๊บโชว์พรีวิวขึ้นมาเลยผมกด import 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้น fetching preview แล้วนะครับแต่รูปทั้งหมดเข้ามาแล้วนะครับ737รูปคือมันเร็วมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เป็นFetch Preview เฉยๆแล้วผมจะเข้าแท็บ Develop นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เรายัง Render วิดีโอ 4K อยู่นะเนี่ยในหน้าจอที่2นะครับ Render อยู่ตอนนี้ 49% ละกับเวลาผ่านไป2นาทีคืออยากจะให้เห็นการทำงานแบบ Multitasking ครับว่าเขา Handle งานได้ขนาดไหนอันนี้ผมกด Preview ด้วย Lightroom นะเห็นไหมว่ากำลังวิ่งวิ่งแบบนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่รูปที่71กดค้างไว้นี่ฮะกดปึ๊บ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 พรีวิวก็คือแทบแบบว่าง่ายมากๆเลยนะครับไม่สะดุดเลยเดี๋ยวผมลองปรับโทนสีแล้วผมจะทำการคัดลอกการตั้งค่าต่างๆนะครับเข้าไปที่รูปอื่นๆดูซิว่าเขาจะออกมาเป็นในลักษณะไหนโอเคระดับประมาณนี้ผมคลิกขวา copy setting ครับคราวนี้ผม command A แล้วก็จะ pass ลงทุกรูปเลยนะครับเนี่ย pass setting ไม่เกิน5วินาที6วินาทีเสร็จหมดแล้วนะครับทุกรูปที่ผมวางการตั้งค่าลงไปนะครับก็จะ apply ค่าสีที่ลงไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยคราวนี้Command A อีกทีหนึ่งนะฮะลอง select รูปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลือก Command A เลือกรูปทั้งหมดแล้วผมจะทำการ export ความละเอียดแบบสูงสุดนะครับไว้ที่นี่ file name ผมตั้งชื่อเป็น original test นะครับแล้วก็ความละเอียด 100% ไปเลยนะครับไม่ดีไซส์ keep ไว้แบบเดิมแล้วก็กด exportprepare export อยู่นะครับแล้วก็737ไฟล์กำลังไปนะฮะตอนนี้อย่างที่บอก export รูปและเนี่ยอรุณพัฒน์ก็เสร็จแล้วนะครับใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์ทั้งหมด3นาที58วินาทีนะครับเราได้คลิปวิดีโอออกมาด้วยนะฮะตัดต่อเสร็จได้คลิปเสร็จส่วนไฟล์ตัวนี้ก็ยังคง export อยู่เห็นไหมครับว่าการทำงานมันไหลลื่นมากแค่ไหนนะครับถัดจากการทดสอบประสิทธิภาพของ Mac Studio แล้วนะครับคราวนี้ใช้งานให้สมบูรณ์ก็ต้องใช้กับหน้าจอ Studio Display นะครับที่เปิดตัวพร้อมๆกันฝั่งของ Studio Display ถ้าพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกก็คือตัวนี้มาพร้อมความละเอียด 5K เทียบกับทางฝั่งหน้าจอ iMac 5K ความละเอียดเท่าๆกันแต่ตัวนี้จะมาพร้อมความสว่างจำนวนนิตที่มากกว่าอยู่ที่600นิตนะครับตัว iMac 27K นั้นจะอยู่ที่500นิตแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับ Pro Display XDR ตัวนั้นจะอยู่ที่1000นิตในความสว่างสแตนดาร์ดนะแต่ความสว่างระดับพีคที่เป็น HDR ตัวนั้นจะอยู่ที่1600ซึ่งจะสูงมากกว่าคราวนี้คุณภาพของหน้าจอระดับ 5K นั้นถามว่าเพียงพอไหมกับการทำงานถ้าเป็นสตูดิโอของพวกเรานะของ iMode ทำเนี่ยหน้าจอตัวนี้มาพร้อมความถี่60เฮิรตซ์นะครับไม่เป็นโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นจะ120เพียงพอกับการทำงานไหมความละเอียดผมว่าเพียงพอแล้วก็เรื่องของสีที่ได้เพราะตัวนี้ขอบเขตสีแบบ P3 รองรับการแสดงผลแบบหลายล้านสีเรามาทำ Color Grading เนี่ยพวกปรับแต่งสีต่างๆนะครับอย่างที่ผมใส่หลักตัวนี้เข้าไปแล้วก็พยายามปรับสีเพิ่มไฮไลท์เพิ่มลดอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขยายออกมาเป็นเฟรมอย่างนี้เพื่อที่จะดูว่ารายละเอียดดีเทลนั้นเป็นอย่างไรก็ทำให้เห็นได้ชัดอยู่นะหลายๆงานพวกเราใช้หน้าจอของ Apple เนี่ยทั้งฝั่งของ iMac 24นิ้วเองนะครับ iMac 27นิ้วเองรวมมาถึง Studio Display ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็สามารถจบงานได้รายละเอียดเล็กๆยกตัวอย่างเช่นผมเคยเจอเคสหนึ่งน้องกำลังตัดงานไปอยู่นะฮะคือถ้าไม่ได้ขยายมันจะไม่เห็นภาพพอขยายเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นรอยริมฝีปากของผมมีเลือดออกนิดนึงนะฮะตรงนี้ทำให้เห็นนะถ้าจอไม่ละเอียดจริงๆเนี่ยไม่สามารถดูได้เอาง่ายๆว่าระดับสายงานถ้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับ 4K ผมว่าอันเนี้ยเหลือๆส่วนที่จะต้องพิจารณาอีกอย่างนึงจะเป็นในเรื่องของความดำผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันความดำมันดำสนิทไหมถ้าเปรียบเทียบเลยนะ
ระหว่าง Studio Display ตัวนี้กับ Pro Display XDR ต้องบอกก่อนว่าเขาใช้คนละเทคโนโลยีกันตัว Pro Display XDR จะมีความดำที่สนิทมากกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ได้ดำแบบสนิทมากแต่ถามว่ามีปัญหาไหมกับพวกนี้ถ้างานของใครที่จะต้องมีดีเทลหรือว่าลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะผมก็มองว่าอาจจะยังไม่เหมาะแต่ถ้าสำหรับงานของพวกผมเองผมมองว่าเท่านี้เพียงพอละสำหรับเรื่องของคุณภาพแล้วฝั่งของการโคดติ้งที่เป็นหน้าจอแบบนาโนโคดซึ่งเป็นหน้าจอด้านขวาตัวนี้นะกับด้านซ้ายที่ไม่ได้โคดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันในส่วนถ้าสมมติว่าผมอยู่ในสตูดิโอตอนนี้แสงด้านหลังมันไม่ได้เยอะจะทำให้เห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้ก็ทำได้แต่ว่ามันอาจจะมีเงาสะท้อนหน่อยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นก็ถือว่าทำงานได้ที่เราเห็นนะถ้าจอที่ไม่ได้โค้ดอ่ะที่ไม่ใช่เวอร์ชันนาโนให้ไปดูหน้าจอ iMac ก็ได้ครับจะมีความคล้ายคลึงกันเลยจะมีความสะท้อนแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับที่เป็นนาโนโค้ดอ่ะมันจะไม่เห็นรอยเนี่ยสมมติว่าผมยกตัวนี้แขนเข้าไปผมจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าผมเอามาแสดงอยู่หน้าจอตัวนี้ผมจะเห็นว่าเนี่ยมันมีเงาของแขนผมกำลังแสดงอยู่นะอันนี้คือข้อดีข้อเสียแล้วถามว่าจอนาโนเหมาะกับใครบางคนจะต้องนำจอออกไปใช้งานนอกสถานที่อย่างเช่นกองถ่ายบางที่ครับอยากจะยกหน้าจอออกไปที่เป็นหน้าจอที่สามารถดูรายละเอียดได้ดีหน่อยตัวนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากกว่าเพราะว่าด้านนอกมันจะมีแสงค่อนข้างเยอะนะฮะแสงสะท้อนออกมาเนี่ยตัวนี้จะทำได้ดีกว่านะครับส่วนของขาตั้งอย่างที่บอกไปนะครับผมแตกต่างกันเรื่องของความสูงตัวนี้ครับปรับระดับจากสูงไปต่ำนะครับต่ำสุดนะครับไปสูงสุดเนี่ยส่วนต่างกันจะอยู่ราวๆประมาณ10เซนนะครับ 10.4 เซนติเมตรอันนี้เลือกเอาว่าเราเป็นคนตัวสูงไหมปรับเก้าอี้ได้หรือเปล่าหรือว่าปรับโต๊ะได้หรือเปล่าก็เลือกให้เหมาะสมนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่สามารถหมุนได้นะครับเปรียบเทียบกับทางฝั่ง Pro Display HDR ข้อจำกัดจะอยู่ที่ตรงนี้ส่วนเรื่องของพอร์ต USB-C ด้านหลังประโยชน์นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็น3ช่องที่เหลือนะเพราะว่าอีก1จอที่เป็น Thunderbolt ยังไงคุณก็ต้องเชื่อมต่อเข้ากับการรับสัญญาณภาพนะครับจะต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อ Mac Studio ก็ได้ต่อ MacBook Pro ก็ได้นะครับโดยรวมถามว่าผมแฮปปี้ไหมกับเรื่องคุณภาพของตัวนี้ผมมองว่ามันเพียงพอนะผมก็เลยซื้อมาเลย2ตัวให้กับทีมงานในสายตัดต่อนะครับผมมองว่ามันเป็นการจบงานได้ดีมากยิ่งกว่าคุณภาพของหน้าจอผ่านไปต่อไปมาดูในเรื่องของเสียงกันบ้างครับคราวนี้ถ้าหากอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเรามีคลิปนี้ให้ได้ชมกันนะครับตอนนี้ผมให้หน้าจอตัวเนี้ยเสียงออกมาแค่หน้าจอตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะแล้วฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ผมเปิดเสียงระดับประมาณเกือบ 90% นะถ้าผมพูดนะผมจะต้องตะเบงเสียงอ่ะเพื่อให้รู้สึกว่าได้ดังมากกว่าอื้อหือนี่เสียงโฟลเลย์ตามมานะครับรถยนต์ไฟฟ้าถามว่าความรู้สึกเมื่อกี้เราได้ยินเป็นยังไงบ้างก็โอ้โหเบสเต็มเลยนะแล้วก็เสียงเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเสียงโฟลเลย์ที่เราได้ยินเมื่อกี้เสียงเท้ากำลังเดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงเหล่านั้นได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเอามาใช้ในการตัดต่องานผมว่าถ้าใครไม่ได้มีหูฟังดีๆนะมีแค่เครื่องนี้ก็สามารถฟังจากตัวนี้ได้แล้วถ้าประกอบกับทางฝั่งการรับชมอย่างพวกวิดีโอจาก Apple TV Plus Netflix YouTube อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเกินพอครับยิ่งเราฟังเสียงเพลงจาก Apple Music นะครับในแอปพลิเคชัน Music เราจะได้ยินแบบspecial audio ไปด้วยคราวนี้ผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเผื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับจอที่เราเชื่อมต่อเข้า Mac Studio เนี่ยเราต่อไป2จอนะตอนนี้เราสามารถเลือกลำโพงออกได้เพียงหน้าจอใดหน้าจอนึงเราก็รู้สึกว่าเสียดายเนี่ยอีกจอนึงทำไมเสียงไม่ออกมันมีวิธีที่ทำให้ได้อยู่เราสามารถไปตั้งค่า audio setup ได้นะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมตั้งค่าออกมาแล้วก็จะให้เสียงออกทั้ง2ลำโพงเลยนะแล้วดูว่าเป็นยังไงแล้วผมจะนั่งตรงกลางนะแล้วดูมาพลังเสียงอันนี้เสียงออกทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกอ
แค่นี้ผมว่าน่าจะเกินพอละเป็นหน้าจอที่มาพร้อมลำโพงที่ผมว่าดีที่สุดเท่าที่หาได้ณตอนนี้นะไปเจออีกเจ้าหนึ่งที่เคยใช้งานเหมือนกันมีลำโพงอันนั้นก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเลยคือฟังไม่ได้รู้เรื่องมากขนาดนี้ตัวนี้บอกเลยครับว่าดีจริงๆส่วนในเรื่องของกล้องกับไมค์นะครับเดี๋ยวทดสอบกันให้เห็นชัดๆกันไปเลยตอนนี้สภาพแสงของเรานะครับผมเปิดไฟสตูดิโอหลอดที่1อยู่ตรงนี้ครับหลอดที่2 อยู่ตรงนี้เบาๆนะครับเพื่อฟิลให้หน้าของผมมีความสว่างคราวนี้ผมจะมองที่กล้องหน้าของสตูดิโอดิสเพย์กล้องหน้าตัวนี้ iFix It ได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นกล้องหน้าตัวเดียวกับทางฝั่ง iPhone 11ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับอย่าลืมว่าในหน้าจอสตูดิโอดิสเพย์ตัวนี้มาพร้อมชิป A13 Bionic ด้วยนะครับตัวนี้จะทำให้รองรับฟีเจอร์ Center Stage นะครับผมณตอนนี้นะผมทำการเปิดแอปพลิเคชัน FaceTime Call ที่เป็นการประชุมนะฮะก็จะเห็นทั้ง3ท่านเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของผมนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองถอยห่างออกมานี่ครับถ้าจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเดินไปนะครับกล้องก็จะพยายามหมุนตามนะครับคือเขาจะใช้ความสามารถของกล้องหน้าที่เป็นอัลตราไวด์แล้วก็ใช้ Digital Image Processing ของชิป A13 Bionic ในการ track ติดตามคนให้อยู่ในเฟรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนลองเปิดไมค์แล้วก็ฝากฟีดแบคให้ฟังหน่อยว่าเสียงที่ได้ยินจากทางพี่นั้นเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่นุ้นนี่ก่อนเลยแล้วกันครับก็เสียงดังฟังชัดค่ะก็เป็นถ้อยเป็นคำดีแล้วก็ส่วนเรื่องความดังเนี่ยก็ดังค่ะชัดเจนไหมชัดเจนทุกคำค่ะพี่พูดอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีคนแบบตบมืออยู่ข้างหลังหรือทำเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเป็นไงบ้างได้ยินเสียงตบมือด้วยได้ยินเสียงตบมือด้วยโอเคอันหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงชัดเจนครับพี่ต้องตอนที่เราลองเซ็นเตอร์สเตจเมื่อกี้ตอนที่ขยับไปไกลๆก็เสียงก็ยังชัดเจนอยู่ครับแล้วก็ตอนที่ลากเก้าอี้เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้ด้วยภาพล่ะภาพชัดเจนดีครับเห็นมิติของพี่ต้องแล้วก็ของน้องข้างหลังแล้วก็เห็นถึงจอข้างหลังด้วยที่เขากำลังใช้งานอยู่เห็นตรงนี้พี่ไหมมันมีจุดดำๆอยู่จุดดำๆอันนี้ลางๆครับไม่ได้เห็นชัดมากโอเคครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับผมสำหรับการทดสอบในรอบนี้ครับขอบคุณครับในส่วนของกล้องและก็ไมค์นะครับเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้ผมเปิดไฟที่เป็นสตูดิโอไลท์นะครับด้านขวา1หลอดแล้วก็ด้านบนมุมซ้ายเป็นฟิวไลท์อีก1หลอดนะครับสภาพแสงที่เราเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมนั่งห่างจากหน้าจอสตูดิโอดิสเพลย์ประมาณสัก1เมตรครับก็ถอยออกมาประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นน้องพลอยนั่งทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเราก็จะได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าลักษณะของภาพและเสียงนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าผมอยากจะเปิดไฟทั้งห้องให้ได้ดูก่อนและเพื่อที่จะให้ดูว่าหากสภาพแสงเปลี่ยนไปนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ฮะนี่คือเปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ในห้องนะครับทำให้พื้นที่ในห้องของเรานั้นมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับจะขยับเข้ามานะครับจะทำให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลองหันซ้ายหันขวาครับลองยืนขึ้นครับนี่ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าวิดีโอจากกล้องหน้าของสตูดิโอดิสเพย์ตัวนี้นะครับลองฟังแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวผมเองส่วนผมมองว่านะถามว่าชัดไหมผมมองว่าชัดแล้วก็เห็นรายละเอียดคิ้วเขาตีนกองตีนกลางผมเนี่ยใต้ตาเห็นค่อนข้างชัดเพราะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยดูทำไมภาพมันแตกๆแล้วมันแตกๆจังต้องบอกก่อนว่ากล้องหน้ามันความละเอียดอยู่ที่ 1080p คราวนี้ถ้าเราไปแสดงบนหน้าจอถ้าสมมติความละเอียด 5K 6K เนี่ยมันก็จะดูแตกๆแต่ถ้าหากว่าเราย่อลงมานะครับผมให้แสดงผลในหน้าจอของมือถืออะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ยังชัดนะนี่ครับเป็นไฟล์ที่ผมทำให้ดูนะครับผมก็เอาไปเช็คกันอีกทีละกันนะครับและหนึ่งไฮไลท์เด่นที่ผมเคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือความสามารถของ Mac Studio รองรับการส่งสัญญาณภาพออกไปจอนอกสูงสุดพร้อมกันถึง5จอนะครับในภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับผมเชื่อมต่อ Studio Display 3จอครับด้านล่างสุดแล้วก็ด้านบนครับผมเป็นจอ
Apple Pro Display HDR ความละเอียด 6K ครับส่งสัญญาณออกได้เช่นกันและสุดท้ายครับเป็นหน้าจอของทีวีความละเอียด 4K ตัวนี้เราจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI นะครับจอของ Apple นั้นเราต่อผ่านช่องทาง USB-C ที่เป็น Thunderbolt นะครับถามว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้ายังไงสมมุติว่าถ้าเป็นฝั่งของ MacBook Pro ชิป CPU M1 Pro ครับเชื่อมต่อออกไปได้2จอครับผมผ่านพอร์ต USB-C ด้านข้างเลยถ้าเป็นชิป CPU M1 Max ของ MacBook Pro นะครับเชื่อมต่อออกไปได้3จอครับแต่ถ้าทางฝั่งของ MacBook Pro ชิป M1 MacBook Air ชิป M1 หรือว่าทางฝั่งของ Mac Mini นะครับจะเชื่อมต่อออกไปได้แค่จอเดียวดังนั้นก็มาดูเอาครับว่าเรานั้นใช้งานมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานทั้ง2อุปกรณ์ทั้ง Mac Studio แล้วก็ Studio Display มานะครับมีจุดไหนที่ชอบและไม่ชอบบ้างเริ่มต้นด้วยที่ Mac Studio ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องประสิทธิภาพครับพลังการประมวลผลนั้นแบบบ้าคลั่งมากๆนี่เป็นเพียงแค่ชิป M1 Max เท่านั้นนะยังไม่ถึงชิป M1 Ultra นะฮะเพียงเท่านี้ผมมองว่าในงานที่พวกผมทำงานอยู่คือเกินพอมากๆชอบพอร์ต Ethernet ที่ให้ความเร็วมาถึง10กิกะบิตเพราะว่าตัวนี้ผมค่อนข้างใช้บ่อยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเครื่องครับมันดูเล็กมากๆนะครับเทียบกับ performance หรือว่าประสิทธิภาพที่เขาให้มานะครับแล้วก็เรื่องเสียงพัดลมนั้นเบามากๆเลยครับเอาง่ายๆว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะผมซื้อตัวนี้แทน Mac Pro ของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ทางฝั่งของหน้าจอกันบ้างเป็นอย่างไรบ้างผมบอกเลยว่าผมกดสั่งซื้อหน้าจอ Studio Display มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายเลยเพราะว่าเป็นหน้าจอที่รอมาค่อนข้างนานมากอันนี้ตัดทางฝั่ง Pro Display HDR ออกไปนะเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงตัวนี้ราคาเข้าถึงในระดับที่ง่ายมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันถูกนะเพราะว่าหน้าจอความละเอียด 4K 5K มีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์เลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะได้คือโอเคผมรอหน้าจอของ Apple ทั้งนี้นะครับมีชิปที่มีอยู่ในจอด้วยที่เป็น A13 Bionic คือเราไม่รู้ว่าถ้าอนาคตเกิดว่าจอตัวนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ในแง่ของซอฟต์แวร์ทำงานยังไม่เต็มประสิทธิภาพเขาก็สามารถอัปเดตให้ได้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีแล้วก็ดีไซน์ผมมองเลยว่ามันเป็นดีไซน์ที่เราใช้งานไปยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่ตกยุคนะครับอันนี้ชื่นชอบมากๆแล้วถ้ามาในฝั่งของจุดที่ไม่ชอบผมมองว่าเป็นจุดที่เราควรพิจารณาในการซื้อมากกว่าเพราะว่าที่ผมใช้งานมาก็ยังไม่ได้มีจุดไหนนะที่ไม่ได้ชอบนะครับแต่ผมขอพูดจากประสบการณ์แล้วกันนะครับเรื่องของ Mac Studio จุดด้อยของเขาผมมองว่าน่าจะอยู่เรื่องของการอัปเกรดครับอย่างเช่นการอัปเกรด SSD การอัปเกรด RAM นะครับซึ่งมันอาจจะทำไม่ได้เลยนะครับหากเราไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Mac Pro รุ่นที่ผมใช้งานอยู่นะผมอยากใส่แรมเท่าไหร่ผมยัดเข้าไปเลยเขาก็จะมีสล็อตที่สามารถซัพพอร์ตได้อยากจะใส่การ์ดจออยากจะใส่การ์ดที่เป็น PCIe อะไรต่างๆก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้จะถูกจำกัดเอาไว้นะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่ารุ่นนี้มันเพียงพอสำหรับการใช้งานระดับของพวกผมแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของสตูดิโอที่เขาใหญ่ๆหรือว่ายูเซอร์ที่เขาต้องการเชื่อมต่ออะไรเยอะแยะมากมายกว่านี้ตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะดังนั้นเขาอาจจะต้องรอ Mac Pro ที่ทาง Apple บอกว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้เหมือนกันตอนที่ transition มาเป็น Apple Silicon ตัวนี้อาจจะได้เห็นภายในปีนี้ก็ได้ครับยังไงก็รอดูส่วนทางฝั่งของหน้าจอมีไหมที่ไม่ชอบนะฮะก็มีเหมือนกันในรุ่นที่สามารถปรับระดับความสูงได้ซึ่งจะสามารถปรับได้แค่สูงกับต่ำเท่านั้นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของการหมุนของจอได้อย่างเช่นการหมุนของจอที่เป็นแนวนอนแล้วอาจจะเป็นแนวตั้งได้ด้วยจริงๆมันควรจะได้เพราะในราคาที่มันแตกต่างกันน่าจะทำแบบนั้นได้ด้วยซ้ำแต่โดยรวมOverallทั้ง2อุปกรณ์นะครับผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับเป็นเซตที่แบบว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเรามีกำลังเพียงพอหน่อยแล้วก็จะลงทุนในการให้พนักงานเราทำงานหรือว่าเราจะใช้งานเองในการทำงานของเรานะฮะผมมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ Mac Studio แล้วก็หน้าจอ Studio Display นะครับผมตอนนี้หาซื้อได้แล้วนะครับผมทั้งทางผ่านช่องทางของ Apple Store Online หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาและก็ร้านตัวแทนจำหน่ายส่วนใครอยากจะคัสตอมก็ต้องสั่งผ่านที่หน้า Apple Store Online เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นอกจากนี้นะครับยังมีอุปกรณ์เสริมที่ถูกแนะนำมาในช่วงงานอีเวนต์พร้อมๆกับการเปิดตัวอุปกรณ์2อย่างนี้นะครับนั่นก็คือในฝั่งของคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็แท็กแพดที่เป็นเวอร์ชันสีดำซึ่งคีย์บอร์ดในรอบนี้ที่ให้มานะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบนิวมอริกที่เรานำมารีวิวนะแล้วก็จะรองรับการสแกนลายนิ้วมือด้วยเป็นทัชไอดีนะครับส่วนครั้งแรกของแท็กแพดสีดำนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไปเสริมเพราะก่อนหน้านี้ทาง Apple มีเมาส์สีดำมีคีย์บอร์ดสีดำมาก่อนหน้าแล้ว
แต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชันทัชไอดีไงแต่ถ้าใครอยากจะได้แท็กแพดไปใช้ให้ครบเซตก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับและรอบหน้าผมจะนำ Mac Studio Chip CPU M1 Ultra มารีวิวให้ได้ชมกันยังไงก็